อยากรู้ตู้หน้าต้าจะเกลือไหมปองร้องให้ต้าเป็นคนเลือกว่าอยากรู้ของเกมไหนถ้างั้นเอาเป็นฮงคลิกก็ได้อ๋อถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยใช่ไหมถามว่าจะเกลือไหมอย่างเงี้ยเขามีตัวนึงที่แบบว่ารู้ว่ามันจะมาในอนาคตหมายถึงจะเข้าตู้กาชาในอนาคตแล้วเขาอยากได้มากเขาจะเกลือมันไหมโอเคถามว่าเอสต้าจะเกลือไหมได้คำถามอันนี้น่ากลัวสุดเลยนะเอสต้าจะเกลือไหมโอเคคุณไพ่ช่วยบอกหน่อยนะคะเฮ้ยดีเอ็มเพรสดีเอ็มเพรสคือไม่ได้ไอ้นั่นเลยนะเอสต้าแต่ว่ามันขึ้นไพ่เดิมมาอีกแล้วอะไพ่เดอะเดวิลไพ่เดอะเดวิลชัดเจนชัดเจนเขาทำไพ่แล้วนะเขาบอกว่าเหมือนที่เอต้าอยากได้เนี่ยมันอะเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างที่จะแบบห้าไม้เท้าอะมันคือเหมือนมันเป็นพลังงานของการฟาดฟันกับคนหลายๆคนอะแบบอาจจะต้องแบบว่าแต่คือไพ่เนี่ยคือพอไพ่มันขึ้นว่าเดียมเพสมันเป็นไพ่แบบจักรพรรดินีจักรพรรดินีก็คือแบบเหนือราชินีขึ้นไปอีกอะก็คือเหมือนมีโอกาสที่จะได้แต่ว่าได้มาด้วยความแบบต้องเหมือนเก่งแย่งกับคนหลายๆคนนะก็อาจจะต้องแบบทุ่มเทเยอะ ทุ่มเทเยอะแบบทุ่มเทเยอะไปตามความอยากได้ของเรา ไปตามความอยากได้ของเรา เออต้องแบบต้องเปย์ใช่ต้องเปย์แบบเยอะอ่ะค่อนข้างที่จะเยอะแบบระดับแบบจักรพรรดินีเลยระดับแบบจักรพรรดินีเลย ตัวแน่นอนอุ้ย160ถึง180คืออะไรอ่ะแบบจำนวนครั้งในการกดจริงหรอถ้าสมมติว่าเอาถึงการันตีอ่ะมันต้องถึงประมาณนั้นจริงปะใช่ค่ะรอบนึงคือ10ถ้าเกิดรอบนึงก็คือแบบ10โลถ้าเกิดแบบว่าซื้อแพ็คใหญ่สุดแพ็คนึงแล้วดวงดีมากก็จบแค่แพ็คใหญ่สุดแพ็คเดียวค่ะแพ็คใหญ่สุดปกติก็ 3,000 บาทหรือว่าในเกมนะบาทเอ๊ะเป็นไรค่ะพระเจ้ามันเป็นดูช็อกแต่ว่านี่คือเรื่องปกติในวงการเกมการ์ชาถ้าบอกให้เปย์ระดับแบบจักรพรรดินีถ้าให้พูดกันอย่างเข้าใจง่ายๆก็เหมือนกับการซื้อหวยนั่นแหละค่ะ